สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันนะครับเราจะมาเล่นกันต่อกับเกม Cat Quest 2นะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับคลิปนี้ผมจะมาเน้นทำซับเควสกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยจ้าตอนนี้ผมขออนุญาตเข้าเกมกันเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเข้าเกมละเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำซับเควสที่อยู่ในอาณาจักรแมวก่อนนะครับซึ่งก็คือซับเควสอยู่นี่นี่ฮะที่เป็นเลเวล100นี่แหละครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะไปเรื่อยๆนะจ้าเหยียบทะเลสาบเฟลนการ์ดไปแล้วก็ไปทางไหนต่อเนาะอยู่นี่ฮะอยู่หมู่บ้านฝั่งขวานี่ครับผมโอเคนี่ฮะเราจะเจอทหารแมวอยู่ตรงนี้ครับเลเวล100เลยบอกเฮ้ยเจ้ามีดวงตาที่แข็งกร้าวนักอ่ะข้าขอยืมเวลาของเจ้าสัก2นาทีได้ไหมเอาสิครับข้าอยู่ในระหว่างเตรียมพร้อมแต่ว่าข้าง่วงมากเลยข้าควรจะตาสว่างอยู่ตลอดเวลาลองดูไหมแมวที่กระพริบตาตัวแรกภายใน2นาทีจะถือว่าแพ้ฮะเอางั้นเลยเหรอข้าเห็นความกระตือรือร้นนั้นประหลาดจริงๆแค่บอกข้าว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าพร้อมแล้วไงต่อคุยคนนี้ครับ2นาทีเริ่มแล้วเมียวห้ามขยับนี่ก็คือสู้กันอยู่แล้วครับแค่10วิเองหรืออ้าตาค่าพวกเขาเริ่มน้ำตาไหลแล้วก็ยังจ้องกันต่อไปนะครับ20วินาทีเจ้าเก่งเหมือนกันนี่ข้ายอมแพ้ไม่ได้หรอกว้าข้าไม่ได้กระพริบตานะ30วิแหมเฮ้ลืมตา2นาทีจะไหวไม่เพ่นานมาแล้วครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่น่ะคิดซะว่านี่คือการแข่งจ้องตาหรือแม้ว่าจริงๆพวกเขาจะหลับทั้งที่ตาเปิดอยู่ก็ตาม1นาทีข้าไม่ได้โกหกเอ้ยทำไมเจ้าเก่งขนาดนี้ล่ะโอ้โหแมวเราเทพซะละอู้หน้าตื่นเต้นจริงๆใครจะชนะน่ะคือต้องใช้ความอดทนสูงกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเขาเกือบกับพริบตาแล้วเกือบมากแล้วอย่ากับดูหนังโชเน้นเลยที่ว่ามันมีแบบจ้องกันไปเมื่อไหร่จะได้สู้สักทีอะไรประมาณนี้เลยครับเนี่ยชาวบ้านมาดูกันละข้าว่าแมวประหลัดนั่นต้องชนะแน่เลยข้าเชียร์เขาแต่ข้าว่าทหารนั่นก็ทำได้ดีนะเจ้าตัวเหลือนั่นแอบดูน่ากลัวสำหรับข้าล่ะ1นาทีกับอีก30วิข้าไม่มีทางเลือกแล้วปฏิบัติการคิดแคทเปิดใช้งานมาแล้วครับคิดแคทมาไงพวกเจ้ามีใครเมี้ยวข้ามาหรือหมายถึงมีใครเรียกคิดแคทมาหรือเปล่าเจ้ากับพิบตาแล้วเจ้าแพ้แล้วโอ้ยเฉยโอกาสสาวมาครับโอ้ที่รักข้าขอโทษข้าผิดเองนี่ข้าจะให้สิ่งนี้แก่เจ้าแทนละกันนะดาบทหารแมวครับข้าจะไปต้องกลับไปแล้วขอโทษอีกครั้งไว้เจอกันใหม่นะอ้าวข้าอาจจะชนะแต่ว่าเจ้าสองตัวช่างน่ากลัวเหลือเกินขอบคุณมากที่ช่วยข้าตื่นอยู่ตลอดรับทองนี้ไปสิหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะตกลงว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอาณาจักรหมากันแล้วนะครับผมนี่ฮะซึ่งอาณาจักรหมาเนาะนี่ฮะมันจะมีเควสค้างอยู่นี่ฮะเดี๋ยวนะมีอยู่นี่ฮะ2จุดครับผมโอเคเหลืออีก10เควสสุดท้ายครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปข้างบนกันเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้เราจะเข้าเมืองหลวงละเมืองหลวงของอาณาจักรหมาฮะเดี๋ยวบูนี่ก่อนนะครับเรียบร้อยโอ้นัดเดียวจอดเลยโอเคมาทำเควสกันต่อครับอู้เจ้าทั้งสองดูแข็งแกร่งดีแท้ขอโทษทีเถอะแต่สงสัยจริงว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเอาชนะข้าได้หรือเปล่านะลุยดีกว่าโอ้พวกเจ้าก็สนใจหรือยอมเลยเมียวเจ้าเห็นนั่นไหมอะไรฮะเต็นท์ข้างนอกทำไมเหรอ
ฤดูกาลรับสมัครคนมาถึงแล้วข้าอยากจะเป็นทหารอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะครับข้าสู้ไม่ได้แต่ข้ามีหัวกะโหลกแข็งๆข้าอยากรู้ว่ามันจะโดนตีได้สักกี่ทีถ้าอย่างนี้เป็นไงเจ้าสามารถหดข้าจนกว่าข้าจะทนไม่ไหวโอ้รอสักช่วงขนปลิวหนึ่งวุ้บเคมาเลยอ๋อเขาจะทดสอบพลังฮะว่าทหารมักใหญ่ไฟสูงเนี่ยเขาอยากจะเป็นทหารได้หรือไม่อะครับเขาขอมาอ๋อโอ้โหถึกทนมากๆฮะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเอาง่ายๆครับแค่ตีไปเรื่อยๆนี่แหละครับไม่มีอะไรมากฮะเสร็จแล้วเหรอข้าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยโอ้โหขอบใจพวกเจ้ามากนะนี่ข้าให้เสื้อของข้าข้าไม่ต้องใช้มันอีกแล้วเศษผ้าของหมาข้าจะไปลงทะเบียนก่อนละเจอกันอ้าวเป็นงั้นไปอารมณ์เดียวกันเลยครับดิฉันให้เป็นกระสอบทรายให้กับเขาเหรอเนี่ยเออเอาละครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วนะครับผมเนี่ยจะถึงละมาเราไปลุยทำเควสหัวกะโหลกนั่นกันฮะนี่ฮะเห็นไหมในที่สุดมาวข้าอยากรู้จริงๆว่าทำไมข้าถึงติดอยู่ที่นี่เจ้าช่วยข้าหน่อยได้ไหมอ้าวเอาสิครับข้าติดอยู่ที่นี่มานานเนิ่นนานตลอดมาและเจ้าเป็นตัวแรกที่เข้ามาดูสัญลักษณ์นั่นสิข้าว่าข้าติดอยู่ที่นี่เพราะมันล่ะมีบางอย่างข้างนอกที่มีเวทมนต์คล้ายๆกันกับตาสัญลักษณ์ข้ารู้สึกว่ามันทรงมันน่าจะคล้ายลูกบอลข้าจะชี้ทางคร่าวๆให้เจ้าช่วยตามกลิ่นให้ข้าทีได้ไหมภารกิจย่อยแรกคือตามหาหมาน้อยโอ้โหไปสะดุ้งเลยโอเคไปตามทางเลยครับอ๋อพอลัดได้ฮะเดี๋ยวเราเดินบนทะเลลัดไปดีกว่าเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถพูดได้ฮะโอเคตอนนี้เราก็บู๊แล้วครับเปิบๆนี่จัดการเรียบร้อยไปหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้ยังไงต่จัดการเรียบร้อยฮะโอเคประมาณนี้เจอลูกบอลแล้วครับเราสำรวจลูกบอลเลยนี่คุณหยิบลูกบอลเก่าขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้เขาครับตอนนี้เบื้องต้นเวลอัพแล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เอาลูกบอลไปให้พี่กะโหลกก่อนครับเดี๋ยวเราไปตามทางนี้เลยเจอแล้วครับนี่คุณยื่นลูกบอลออกมาเดี๋ยวลูกบอลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับราชาของข้าทหารเจอเขาแล้วเขาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ไงเจ้าหนุ่มเจ้าไม่ต้องกลัวข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนาะอะไรอยู่ในอุ้งเท้าเจ้าเนี่ยลูกบอลของเล่นปลอดเจ้าหรือมาเดี๋ยวข้าจะเก็บมันไว้ให้ข้าเสียใจด้วยเรื่องพ่อแม่ของเจ้าตอนนี้เราออกมาจากความวุ่นวายนี้กันก่อนเถอะไม่ต้องกังวลข้าจะดูแลเจ้าเองบอลของเล่นนั่นมันความทรงจำที่ข้าลืมเลือนไปแล้วตอนนั้นข้าเป็นเด็กกำพร้าและพระราชาก็รับข้าไว้สัญลักษณ์เพิ่มมาแล้วครับโอ้เดี๋ยวดูที่สัญลักษณ์มันเปลี่ยนไปเรามาถูกทางแล้วล่ะแล้วยังมีหีบประหลาดตรงนั้นด้วยเจ้าไม่ลองเปิดดูล่ะไปลองไปเปิดดูครับว่าข้างในเป็นอะไรเนาะได้มงยินจาข้าจะสืบเงื่อนงำต่อไปข้าจะอยู่ที่นี่คิดว่านะโอเคเสร็จไปหนึ่งภารกิจครับมาลุยกันต่อเลยครับผมตอนที่สองข้าได้กลิ่นเวทมนต์จากแดนไกลข้าขอแรงหน่อยได้ไหมทหารอะไรอะทหารมากกว่าสวรรค์เวทมนต์นี้ให้ความรู้สึกเหมือนหมวกโลหะพิเศษช่างมันข้าจะทำเครื่องหมายให้เจ้านะไปเอามันมาทีจุดที่ไปนะครับอ๋ออยู่ดูเองฮะเต็นท์ตรงนู้นเนี่ยทีนี้เราก็ไปตามลูกศรนี่เลยครับส
วัสดียินดีต้อนรับสู่ตลาดหมวกโชคคราวของข้ามีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่ก็เจรจาว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังตามหาหมวกกรอบพิเศษเหรองั้นโปรดรอสักครู่มาแล้วครับนี่หมวกกรอบที่ว่าข้าสาบานเลยข้าว่าบางครั้งมันย้ายที่เออะไรเหรออ้าวอุ้ยมันขยับเองเฉยเฮ้ยเห็นไหมข้าห้องท่านแล้วท่านรีบตามมันไปดีกว่าเสร็จแล้วทีนี้ก็ตามหมวกที่มันขยับนี่แหละครับโอ้โหขยับไปขยับมาอยู่นั่นแหละฮะโอ้เกิดอะไรขึ้นวะมีวงแหวนเวทขึ้นมาห้าวงแหวนเวทอ่ะนั่นหมวกมาครับอ้าวเขานี่ตีกับหมวกครับโอ้โหเป็นหมวกนี่เลยเอาละตอนนี้ตีกับหมวกแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เอาจริงๆพวกศัตรูเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะฮะแค่เขามาป่นนิดหน่อยเองแต่ว่าเอาเถอะเก็บก่อนละเรียบร้อยครับหมวกมาแล้วแล้วก็เก็บนี่คุณหยิบหมวกกรอกขึ้นมาแล้วก็ไปหากันโลอีกรอบครับนี่ฮะคุณยื่นหมวกกรอกโอ้นี่มันจากเมื่อตอนนั้นย้อนอดีตอีกแล้วครับเอ้าหมวกนี้เป็นของเจ้าแล้วความแข็งแกร่งของเจ้าเหมาะกับการเป็นนายทหารข้ารู้ว่าเจ้ามีพรสวรรค์ที่จะสู้เพื่อพวกเราจงระลึกไว้ข้าจะดีเสมอเจ้านั้นพิเศษลูฟัสความจงรักภักดีนั้นที่มีต่อข้าโอ้นั่นคืออีกความทรงจำหนึ่งของข้าเหมือนชื่อของข้าคือลูฟัสและข้าเคยเป็นทหารที่น่ายำเกรงมากสุดยอดสัญลักษณ์เพิ่มมาแล้วครับดูนั่นสิสัญลักษณ์กำลังโตขึ้นกองประหลาดนั่นมาอีกแล้วบอกให้รู้ไว้หน่อยนะแล้วก็ไปเปิดครับหมวกพายุหมุนโอเคข้าจะคอยมองหาเงื่อนงำอันต่อไปข้าอยู่ที่นี่แหละอย่างที่เคยทูบีคอนติเนียลครับผมมาถึงตอนที่3กันจ้าดูกันเลยครับข้าตามรอยกลิ่นเวทมนต์นั้นได้แล้วจะพร้อมหรือยังไปครับผู้ใช้เวทมนต์ชื่อเนาะพลังเวทมนต์ที่มีอยู่ขณะนี้อยู่ในสุสานข้าจะทำสัญลักษณ์ให้ช่วยข้าไปเอามันมาทีเอาละครับแล้วก็ไปตามที่เขาบอกเลยครับอยู่ไหนวะโน่นอ๋อไปถ้ำนู้นเลยฮะโอเคเดี๋ยวข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วกันเนี่ยฮะเขาทำนี้แหละครับไปเด้ออ๋อทำนี้เคยเข้าแล้วจะจำไม่ผิดนะเสร็จแล้วทีนี้ครับอ๋อมาเอาคาถาตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวรอจังหวะหน่อยแค่นั้นเองนี่ฮะจังหวะนี้เลยไปครับแล้วก็ไปตีเด็ดเนี่ยเราคาถาละโอ้พอคาถาปุ๊บศัตรูโผล่มาเลยแฮะนี่แล้วก็เก็บคาถาครับคุณรับไม้เท้ามาเนี่ยแต่หน้าที่นี้นะครับเพราะก็แต่ตรงนู้นมีอะไรวะหรือว่ามันต้องไปจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าเห็นมีชี้จุดหนึ่งด้วยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับอ๋อออกทางใดทางหนึ่งก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปออกทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้ละกันครับไม่เป็นไรเติมพลังละกันแล้วก็เดี๋ยวเอาคาถานี่ไปให้เขาครับนี่ถึงแล้วครับคุณยื่นไม้เท้าออกมาเดี๋ยวนะไม้เท้านี่มาจากตอนนั้นนึกถึงอดีตต่อครับราชาของข้าหนึ่งในคาราวานนักเวทได้ให้ไม้เท้าแก่เขามาวันนี้พวกนั้นบอกว่าเขามีศักยภาพที่จะใช้เวทมนต์ได้อะไรนะและเขาได้ถามอะไรหรือเปล่าเขาถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์บนหัวของเขาพระราชาท่านต้องบอกเขาเขาอยู่ดิลูฟัสลูกข้าเจ้านักเวทพวกนั้นไว้ใจไม่ได้เราต้องเอาไม้เท้านี้ไปตรวจสอบมาเอาไม้ข้าเชื่อข้าข้าจะเก็บมันไว้ให้อย่างดี
จ้าจะเชื่อฟังข้าเสมอใช่ไหมเดี๋ยวนะงั้นความทรงจำนั้นกำลังบอกว่าข้าใช้เวทมนต์ได้อาลับเคนั่นสัญลักษณ์มาแล้วครับข้าว่าสัญลักษณ์นั้นกำลังรวมตัวกันเป็นเครื่องหมายบางอย่างเหมือนเดิมครับเก็บทีบเกาะสามทหารพลาไอ้เกาะทหารพลานโอเคข้าต้องค้นคว้าเพิ่มเติมมาอีกครั้งนะข้าอยู่แถวๆนี้แหละเย่แปดนะต่อไปครับลุยต่อเลยคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรละโอ้เวทมนต์จากแดนไกลที่ช่างทรงพลังและอยู่ไม่ไกลนี่เองข้าต้องการความช่วยเหลืออย่างสุดๆเลยละเอาสิครับเจ้ารู้เมื่อข้าพูดว่าไกลๆนี้ข้าหมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะมันเหมือนเวลาคันยิบๆอยู่ตรงปลายจมูกอะข้าเกาไม่ได้เพราะเหตุผลบางอย่างแต่บางทีเจ้าอาจจะช่วยเกาให้ข้าได้หืลองดูครับลองเกาครับนี่กาบจมูกของหัวกะโหลกฮะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวมันย้ายที่คันมันไปอยู่บนเขาแทนแล้วเราก็ไปที่เขาครับนี่แล้วก็สำรวจดีขึ้นเยอะก้อนกลเอ้ยมันกลับมาที่จมูกไกลอีกแล้วแล้วเราก็ไปที่จมูกครับลับเกดีโอไม่เดี๋ยวข้ากันจมูกยุบยิบอัดจิ้วมันชื่อลูฟัสครับตอนนี้มีชื่อละอ้าวจู่ๆเราโผล่มาที่นี่เฉยเลยข้ากำลังรออยู่หาทางเข้าใกล้ข้าสิเจอมังกรแดงเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือให้เข้าตรงนี้ครับเนี่ยจะมีหิน5ก้อนอยู่เนี่ยให้คุณผู้ชมไปตามทางนี้เลยครับเหมือนเราโผล่มาอีกมิติหนึ่งอะไรประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยตรงนี้มันจะสับสนทางหน่อยไม่แน่ใจว่าต้องวาร์ปหรือเปล่านะลองดูก่อนเนาะอ๋อเราวาร์ปมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวตีก่อนละโอ้โหมาเลยศัตรูเรียบร้อยจ้าโอเคเสร็จแล้วดีๆเดี๋ยวไปตีตัวหนึ่งครับแถมเลยโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งเปิบเปิบอ๋อใช่ครับดาบราชันตอนนี้มันโจมตีตรงนี้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวลองสำรวจซิว่าตรงนี้ไปไหนโหนี่เลยฮะตายแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเป็นอาวุธฮะเดี๋ยวต้องเป็นคาถาก่อนเดินไปได้ฮะเมื่อกี้เนี้ยมันเหมือนกับลัดไปเลยนี่ว่าแต่เราจะสู้ทำไมเนี้ยเมื่อกี้โอเคใส่ไปเลยละกันนะครับเนี่ยเจอแล้วครับอู้ข้าไม่อยากสู้กับเจ้าข้าแค่ต้องการมอบสิ่งนี้ให้เจ้าก่อนที่ข้าจะหายไปมังกรได้ให้เกล็ดมังกรแก่คุณเอาให้ลูฟัสดูเขาจำเป็นต้องจำได้และรู้ความจริงคุกนี้ทำให้ข้าอ่อนแอลงมากข้าหวังว่าคำพูดสุดท้ายของข้าจะส่งไปถึงเขาแล้วเขาก็หายไปครับมาสเตอร์ข้าขอโทษข้าไม่สามารถปกป้องท่านได้ได้โปรดอภัยข้าด้วยแล้วก็วาร์ปออกมาฮะเป็นการบำบัดหมาที่ลำบากเหลือเกินเจ้าสองตัวจะไปไหนหรือแล้วถืออะไรไว้น่ะเอาเกล็ดมังกรมาให้ครับนั่นมันเกล็ดมังกรเดี๋ยวนะความทรงจำอีกอันกำลังกลับมาเกิดอะไรขึ้นวะเกี่ยวกับเกล็ดมังกรเจ้าอยากจะไปข้าให้เจ้าทุกอย่างเจ้าจะอยู่และสู้เพื่อข้าข้าลงทุนลงแรงไปทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าไม่มีใครนอกจากข้าทั้งหมดเพื่อที่จะล้มเหลวงั้นหรือไปเลยครับแต่เดี๋ยวไม่ข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าต้องเชื่อฟังข้าเจ้าจะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วล่ะครับโอ้นั่นมันเสียงมังกรคำรามหรือเปล่านะแล้วทำไมราชานั้นถึงได้ดูเหมือนปีศาจ
เดี๋ยวข้าจำเครื่องหมายนั้นได้มันเป็นสัญลักษณ์ของโลหิตมังกรแต่ทำไมถึงอยู่ที่นี่กดติดตามตอนต่อไปครับนี่ฮะได้กรอบมาฮะข้าต้องคบคิดเรื่องนี้สักหน่อยคาดว่าข้าก็จะยังอยู่ที่นี่แหละโอเคจบไป1ภารกิจครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทำภารกิจต่อกันครับนี่เป็นตอนสุดท้ายของลูปัสละข้ารู้สึกได้ความทรงจำสุดท้ายกำลังผุดขึ้นมาแล้วเข้าเราควรได้เห็นสิ่งนี้ด้วยกันโลหิตมังกรครับข้าเริ่มจำเรื่องราวอันยากลำบากมากมายนั่นคือความทรงจำสุดท้ายข้าว่ามันค่อนข้างจะสำคัญอู้เตรียมเท้าเจ้าให้พร้อมเอาละมันจะมีการบู๊เกิดขึ้นนะฮะเฮ้ยหยุดนะเจ้าคิดว่ามังกรน่าจะทำให้เจ้าทรงพลังหรือเจ้าคงจะเป็นโลหิตมังกรที่เป็นหมาเพียงตัวเดียวที่ยังคงเหลืออยู่แต่เจ้าก็ยังเป็นแค่เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมดูเหมือนข้าจะไม่สามารถควบคุมเจ้าและพลังของเจ้าได้แม้จะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามดังนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประโยชน์เอาใหม่ดังนั้นจริงๆแล้วมันไม่ประโยชน์เลยที่จะทำลายครอบครัวของเจ้าไม่สำคัญข้าขอสั่งนิรเทศเจ้าเราจะกักขังเจ้าไว้ยังแดนไกลไม่มีใครใช้ได้ใช้พลังนั้นอีกข้าจะแยกความทรงจำของเจ้าไปไว้ในของสำคัญของเจ้าอ๋อแต่ว่าลูปัสนะฮะลูปัสเหมือนกับว่ากลายเป็นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วอะเอางี้แล้วกันไม่ใช่หมาหรือว่าเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาอีกแล้วอะเอาอย่างนี้แล้วกันฮะตราบใดที่เจ้าจำอะไรไม่ได้เจ้าก็ยังจะคงถูกในประเทศต่อไปเยี่ยมจริงๆนี่ฮะสัญลักษณ์รวมกันเรียบร้อยครับอ้าวจับไปเลยแต่นี่มาแล้วครับเขาฆ่าล้างครอบครัวของข้าเพียงเพราะข้าเป็นหมาที่เป็นโลหิตมังกรเขาต้องการให้ข้าเป็นอาวุธลับของเขาพระราชาสมควรจะเป็นหมาที่ดีสิจูเจ้าสิเจ้าคือราชาโลหิตเช่นกันพลังทั้งหมดน่าจะเป็นให้เจ้ากลายเป็นปีศาจเหมือนเขาก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นข้าจะจัดการเจ้าเสียเอาละครับศึกตัดสินละที่แท้ก็คือเอาง่ายๆครับว่าที่เราทำไปนี่คือมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเปิดกับดักอ่ะไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเปิดทางให้เข้าทางศัตรูฮะเพื่อมาแก้แค้นนะฮะเรียบร้อยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แกนหน่อยครับขอบคุณมากที่ปลดปล่อยข้าเพราะเหตุนั้นข้าจะจัดการเจ้าอย่างรวดเร็วนี่ฮะหมวกเล็กพูดครับผมโอเคนี่ภารกิจสำเร็จแล้วครับผมโอเคก็ภารกิจบนเกาะอาณาจักรหมากับอาณาจักรแมวตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าครบแล้วนะครับเดี๋ยวจากนี้เรามาลุยต่ออีกหน่อยนะครับผมเราจะไปทำภารกิจ4ภารกิจสุดท้ายกันนะครับสำหรับซับเควสเนาะเอาละครับเราจะมาลุย4ซับเควสหรือ4ภารกิจสุดท้ายกันนะครับผมเราจะมาเริ่มที่เกาะนี่เลยครับผมนี่ฮะอยู่ที่ขวาล่างนี้เลยจ้าซึ่งเกาะเนี้ยคุณผู้ชมคงจำได้เนาะว่าในเรื่องหลักเนี่ยเราก็ถูกวาร์ปมาที่เกาะนี้ด้วยช่วงหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอคุณผู้ชมออกมาจากตรงนี้ผมนะครับให้เดินมาตามนี้เลยครับผมเนี่ยเราจะไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยเดินเก็บ XP ไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ถึงแล้วจ้านี่เราเห็นหีบสีทองที่ใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูตามนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็บอกว่าสวัสดีผู้เล่นทำได้ดีมากหาเราเจอจนได้ครับเนี่ย Gentle Bro Despond ครับ Gentle Bro ก็คือนี่ไงฮะทีมพัฒนาเกม Cat Quest นี่แหละครับ The Gentle Bros นะฮะไม่เชื่อหรือให้เราพิสูจน์เถอะเราจะสร้างเควสที่ง่ายที่สุดใน3โลกเท่าที่เจ้าเคยเห็นให้ดูยอมรับเลยครับเนี่ยง่ายๆเลยครับจบไป1ละเป็นไงประทับใจไหมล่ะฮะไม่หรื
ฮึมลองดูเควสต่อไปสิแล้วเจ้าจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรได้บ้างเอาง่ายๆครับเราปิดเสมือนไปเจอพระเจ้าของโลกนี้แล้วก็ว่าได้ครับรับเควสนี้สิแล้วข้อมูลของเจ้าที่เซฟไว้จะหายไปทั้งหมดฮะดูสิมันจะหายไปยังไงนะครับเราจะไม่ลบข้อมูลที่เซฟไว้หรอกสบายใจได้โอ้เราขอปรบมือให้กับความกล้าหาญของเจ้าต่อไปครับมาคุยกับคนคนนี้ชื่อแล้วหรือยังยังสงสัยในอำนาจของเราอีกเหรองั้นรับเควสต่อไปซะรับเควสสิครับดูสิข้าควบคุมดนตรีได้ทั้งหมดเลยล่ะอันนี้เป็นคนทำเพลงให้เพลงประกอบเกมนี้ฮะและนี่ข้าทำให้ NPC ปรากฏตัวขึ้นตรงนี้เลยก็ยังได้อ้าวให้เคอรี่ปรากฏมาฮะอะไรนะข้าอยู่ที่วับหายไปเลยเฮ้ยประทับใจบ้างหรือยังล่ะคือโอเคมาถึงตรงนี้ครับเควสสุดท้ายครับซับเควสสุดท้ายอยู่ดีฮะสรุปต่อให้เจ้ารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแต่ก็แค่งั้นอย่างนั้นเหรองั้นเจ้าจะกล้ารับคำท้าเควสสุดท้ายนี้หรือไม่ล่ะเอาสิครับเข้าวาร์ปสิและถ้าเจ้ายังรอดได้อยู่เราจะให้ใบอะไรบางอย่างที่พิเศษสุดๆโอ้น่าสนละครับผมดูสิมันคืออีหยังดินแดนสุภาพชนครับเราทุ่มเทกับเกมนี้มานานเกินกว่าที่เจ้าจะไม่ประทับใจเต็มตัวอันนี้ขออภัยด้วยผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าลุยโอ้มาถึงนี่อาถาสายลมเลยโอเคไม่ต้องอะไรมากครับตีอย่างนี้เลยฮะทั้ง4คนนี้นะครับเลเวล99หมดเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราหลบได้ฮะตอนนี้เสร็จไป2แล้วโอเคเอาละครับนิดเดียวโอเคโอ้โหเรียบร้อยจ้าเก็บครับนั่นเป็นแค่ 0.00001% ของพลังของเราแต่เยี่ยมมากแล้วคุณผู้ชมก็ไปสำรวจที่หีบสีทองครับนี่คุณได้กุญแจแห่งความลับครับนี่ฮะยังไม่จบนะครับนี่จะใช้ไขประตูที่อยู่ในถ้ำลับนี้ได้โชคดีนะผู้เล่นโอ้และตอนนี้เจ้าก็เป็นพวกเราแล้วเช่นกันนี่ได้ชุดสูทสุภาพบุรุษมาครับหวังว่าจะสนุกกับการเล่นเกม Cat Quest 2นะขอบคุณที่สนับสนุนเราก็แห่งผู้สร้าง2ครับชื่อสถานที่โอ้โหแล้วได้ XP มาเยอะเอาเรื่องเลยครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซับเควสทั้งหมดในเกมและก็ลมเควสหลักด้วยนะครับจบสิ้น 100% แล้วนะครับผมเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนี้นะครับเราจะไปที่เขาแนะนำมาก่อนนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นี่ฮะเนี่ยตามนี้เลยไปครับไม่ต้องไปสนอะไรนู่นนั่นนี่แล้วคือต้องเท้าความคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าถ้ำนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเปิดได้แล้วเพราะว่าเป็นกุญแจที่ได้มาจากพวกแมวสีดำนั่นแหละครับผมที่คุณผู้ชมได้ซื้อไปเมื่อสักครู่นั่นแหละฮะเสร็จแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมก็กำจัดพวกนี้ครับผมอ้าวเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรครับโอเคเรามารีเวนต์กันใหม่นะครับมาลุยเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมากำจัดทีละหีบดีกว่าครับผมโอเคเรียบร้อย
เสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็ไปเก็บนี่เลยครับอ้าวยังไม่ได้เหรออ่ะได้ครับนี่หีบสมบัติทองทั้งหมดได้ปลดล็อกแล้วเอาง่ายๆครับว่านี่คือวิธีการเก็บวิธีการเปิดหีบสีทองที่แท้จริงนะครับผมคือสืบเนื่องมาจากการทำเควสทั้ง4นี่แหละครับเสร็จแล้วทีนี้คุณชมก็สามารถเปิดหีบสีทองที่อยู่ทั่วโลกในเกม Cat Quest 2ได้เลยนะครับผมรวมทั้งในบางดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีหีบสีทองอยู่ด้วยนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับเกม Cat Quest 2ที่ผมมาเล่นให้คุณผู้ชมดูในรายการเล่นเกมตามใจฉันนะครับกับเน้นทำซับเควสแล้วก็วิธีการเปิดหีบสีทองนะครับผมวันนี้เราก็ได้เปิดหีบสีทองให้คุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอย้ำอีกทีว่าหีบสีทองคุณผู้ชมลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับและนี่ก็เป็นตอนสุดท้ายที่แท้จริงแล้วที่ผมได้มาแคสเกมหรือสตรีมเกมCat Quest 2นะครับแล้วเจอกันใหม่เกมหน้านะครับเกมหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามแล้วกันนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามการสตรีมเกม Cat Quest มาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมบรรณาที่ดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ